ดูแลเพื่อที่จะชะลอป้องกันโรคไตการดูแลอย่างแรกเลยคือการควบคุมความดันโลหิตของคุณค่ะเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุของไตเสื่อมเลยถ้าคุณสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้มันก็คือการป้องกันโรคไตได้นั่นเองถ้าคุณคุมความดันโลหิตได้อยู่เป็นปกตินะไตคุณจะสบายไตจะไม่เครียดเลยนะคะไตจะไม่เสื่อมดูแลที่2คือดูแลค่าน้ำตาลในเลือดค่ะเบาหวานเนี่ยเป็นต้นเหตุอันดับ1ความดันโลหิตเมื่อกี้นะเป็นต้นเหตุอันดับ2ที่ทำให้ไตเสื่อมนะคะเพราะนั้นเราควรที่จะรู้ค่าน้ำตาลในเลือดของเราด้วยเพราะว่าพอเบาหวานน้ำตาลสูงหลอดเลือดอักเสบค่ะหลอดเลือดในไตอักเสบไตอักเสบไตก็เสื่อมไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดให้คุณได้แล้วก็การดูแลที่3คือการจัดตารางออกกำลังกายค่ะคือการออกกำลังกายเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวในโลกเลยนะที่ช่วยได้ทั้งหมด3เรื่องเลยนะช่วยได้ทั้งเรื่องความดันช่วยได้ทั้งเรื่องเบาหวานแล้วก็ช่วยได้ทั้งเรื่องไขมันคือช่วยเรื่องเกี่ยวกับความดันเบาหวานไขมันนะคะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายในทีเดียวเนี่ยแล้ว3เรื่องที่คุณดีขึ้นได้เนี่ยนะคะก็คือช่วยชะลอไตเสื่อมนั่นเองเพราะว่าไตเสื่อมก็เพราะต้นเหตุจากไขมันสูงจากความดันโลหิตสูงและน้ำตาลสูงการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแค่การเดินนะคะก็เรียกว่าออกกำลังกายแล้วแต่ว่าเดินให้ต่อเนื่องใช้เวลายาวนานอย่างต่ำ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะข้อที่4ก็คือเขาบอกว่าการดูแลเรื่องอาหารค่ะให้จัดโภชนาการที่เป็นมิตรกับไตเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยทานอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดย่อยในกระเพาะอาหารของเราในลำไส้ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะออกทั้งทางอุจจาระแล้วก็ทางปัสสาวะถูกไหมคราวนี้การที่เราทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีของเสียแน่นอนเราช่วยไตได้ค่ะโดยการทานอาหารที่มีของเสียน้อยๆเขาบอกว่าเนี่ย6พฤติกรรมทำร้ายไตทั้งที่ไม่ได้กินเค็ม 1. ทานอาหารรสจัดค่ะอย่างที่2ก็คือดื่มน้ำน้อยไปหรือมากไปทำงานหนักมากเกินไปร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะเรื่องความดันโลหิตค่ะทานอาหารสำเร็จรูปความเครียดค่ะเครียดนี่ก็ทำให้ไตเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะมาถึงการดูแลข้อสุดท้ายคือข้อที่5คือเรื่องยาเคมีเนี่ยนะสำคัญมากเลยให้ทานเฉพาะที่คุณหมอสั่งเท่านั้นเราซื้อยาทานเองเนี่ยเป็นภัยร้ายต่อร่างกายต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะไตของเราเพราะไตมีหน้าที่ขับของเสียขับของที่ร่างกายไม่ต้องการออกคราวนี้การที่เราทานยาเนี่ยมีแต่สารเคมีเนี่ยนะคะไตก็จะต้องทำหน้าที่ขับสารเคมีนั้นอย่างหนักหน่วงมากถ้าเราทานยาเองโดยไม่จำเป็นนะคะก็จะเกิดสารเคมีเนี่ยมากมายในร่างกายเราทำให้ไตทำงานหนักแต่บีมีตัวช่วยก็คือเป็นสารอาหารรูปแบบเจลนะก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปแล้วก็ดูแลตับไตดูแลเรื่องหัวใจด้วยแล้วก็มีผลของการทานเนี่ยนะคะก็คืออันนี้เนี่ยไตระยะ 3B ก็ติดต่อ B มานะคะ B ก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็ให้ทานสารอาหารรูปแบบเจลนี้นะคะก็ทานต่อเนื่องไป6เดือนปรากฏว่าจาก44ขึ้นมา79ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดดู QR code ติดต่อมาได้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย